ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเส้นทางสู่ชนบทคู่รักหนุ่มสาวทอมและเกดหลังจากที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆก็ได้นัดกันไปเที่ยวก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มชีวิตการทำงานในอาทิตย์หน้าทอมได้จองที่พักโฮมสเตย์ที่ห่างไกลความเจริญเอาไว้เพื่อหวังเอาบรรยากาศชีวิตชนบทที่คนเมืองกรุงไม่ค่อยได้สัมผัสโนเนมให้เสียงภาษาไทยการบูชายันการเส้นเพื่อบวงสรวงคือการฆ่าสิ่งมีชีวิตเพื่อเป็นเครื่องบูชาให้กับเหล่าเทพหรือพูดผีวิญญาณตามความเชื่อของแต่ละศาสนาหรือลัทธิซึ่งผู้ที่ทำการบูชายันเชื่อว่าเป็นการมอบหรือตอบแทนหรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับบางสิ่งบางอย่างการบูชานั้นอาจมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปแต่จุดจบมีหนทางเดียวสำหรับเหยื่อนั่นก็คือความตายว้าววิวอย่างสวยทอมมาดูดิโอ้ยเก็บมาช่วยกันขนของหน่อยสินี่คุณทอมใช่ไหมครับที่จองห้องเอาไว้อะใช่ครับนี่ลุงชันใช่ไหมครับผมชอบบทความที่ลุงเขียนไว้ในเพจมากเลยครับทั้งบรรยากาศและการใช้ชีวิตแบบพอเพียงต่างๆผมที่อยู่ในตัวเมืองอะเลยไม่ค่อยได้มาสัมผัสชีวิตแบบนี้สักเท่าไหร่เห็นลุงเปิดโฮมสเตย์ก็เลยอยากมาลองดูครับดีเลยครับงั้นเดี๋ยวไปเก็บของไว้ที่ห้องพักก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่เลยเดี๋ยวตอนเย็นลุงทำกับข้าวให้กินเองแล้วนักท่องเที่ยวคนอื่นไม่มีหรอครับลุงลุงจะเปิดรับทีละน้อยๆนะครับจะได้ไม่วุ่นวายหลังจากที่ทั้งคู่เก็บของเสร็จแล้วก็ได้ไปเดินเที่ยวชมรอบๆ บริเวณหมู่บ้านทั้งอากาศวิวทิวทัศน์และผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็สร้างความประทับใจให้กับทั้งสองคนเป็นอย่างมากจนตกตอนเย็นลุงชันก็ได้ทำกับข้าวให้กับทั้งสองคนกินพร้อมกับบรรยากาศยามเย็นอันสวยงามเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วลุงจะพาไปดูอะไรดีๆนะทั้งคู่เดินไปตามทางที่มีชาวบ้านยืนต้อนรับอย่างยิ้มแย้มแต่ทั้งคู่ก็รู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆถึงแม้ชาวบ้านจะยิ้มแย้มแต่ก็แฝงไปด้วยความรู้สึกประหลาดเดินมาพักหนึ่งก็ได้เจอกับเทวรูปรูปหนึ่งมันเป็นเทวรูปชายพุงป่องหน้าตายิ้มแย้มแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวนี่เหรอครับลุงที่จะให้ดูนะนี่มันคืออะไรเหรอครับน่ากลัวเธออ๋อเป็นเทวรูปเก่าแก่นะครับคู่กับหมู่บ้านนี้มานานแล้วล่ะสมัยพ่อของลุงเองพ่อลุงได้เจอตอนที่ขุดสวนหลังบ้านเห็นเป็นเทวรูปก็เลยนำมาบูชาตอนนั้นที่หมู่บ้านนี้มีแต่ความแห้งแล้งครับปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นแม่น้ำลำคลองก็ไม่มีปลาพอหมู่บ้านได้บูชาเทวรูปนี้แล้วไม่นานความอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มเข้ามาปลูกอะไรก็งอกงามปลาก็หาง่ายตอนแรกก็บูชากันด้วยหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยแหละครับแต่สักพักวัวควายก็ค่อยๆเริ่มตายไปอย่างปริศนาก็เลยบูชาด้วยวัวแต่สักพักเด็กๆในหมู่บ้านก็เริ่มหายตัวไปอีกจนต้องหาอะไรมาบูชาแทนอีกแล้วล่ะครับถ้าไม่มาบูชาความอุดมสมบูรณ์ก็จะค่อยๆหายไปและมีคนในหมู่บ้านเนี่ยตายไปเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วอะไรเหรอครับที่นำมาบูชาพอทั้งคู่หันมาก็ไม่พบเจอใครเลยแต่มีความรู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ด้านหลังของเขาทั้งสองคนหนึ่งเดือนผ่านไป
จสนายแพทย์หนุ่มซึ่งเป็นพี่ชายของทอมกำลังตามหาตัวน้องชายที่หายไปกว่า1เดือนใช่ครับพี่น่าจะไปกับแฟนมาละมั้งเห็นว่าเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะแถวอีสานน่ะหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ติดต่อกับมันอีกเลยนะครับอ๋อโอเคขอบคุณมากนะตั้มหลังจากได้เบาะแสแล้วทั้งทางเพื่อนและที่คอมพิวเตอร์ของทอมเว็บล่าสุดที่ทอมเปิดก็คือโฮมสเตย์แห่งนี้แจ๊สยังไม่แจ้งตำรวจเพราะน้องชายก็มักจะเป็นอย่างนี้รักอิสระบางทีไปไหนก็ไม่ค่อยได้บอกเท่าไหร่แต่ครั้งนี้หายไปนานกว่าปกติครอบครัวนี้มีกันแค่สองพี่น้องเพราะแม่และพ่อได้เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุตั้งแต่เล็กๆแจ๊สเลยต้องดูแลน้องนับตั้งแต่นั้นมาแจ๊สไม่รอช้าวันรุ่งขึ้นจึงออกเดินทางไปที่แห่งนั้นเข้าไม่ได้นะครับต้องจองก่อนถึงจะเข้าไปได้ครับและตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเต็มแล้วด้วยอ่ะผมแค่มาสอบถามเรื่องน้องชายผมนะครับที่มาพักที่นี่ตอนเดือนที่แล้วเองครับพอดีติดต่อน้องไม่ได้เลยอ่ะคืองั้นรออยู่ตรงนี้แป๊บนะครับแจ๊สรู้สึกถึงความผิดปกติเป็นอย่างมากเป็นที่ท่องเที่ยวแต่ทำไมถึงมีรั้วแน่นหนาขนาดนี้แถมชาวบ้านยังทำตัวลับๆล่อๆอะไรนะไหนไอ้เทพเช็คมาดีแล้วไม่ใช่หรือยังไงว่าทั้งคู่ไม่มีญาติพี่น้องไปเรียกไอ้เทพมาสิลุงชันเบาๆหน่อยที่คนข้างนอกได้ยินพอดีไหนนายมึงเช็คมาดีแล้วไม่ใช่หรือไงแล้วพี่มันโผล่มาได้ยังไงฮะวันหลังมึงคัดคนให้มันละเอียดกว่านี้หน่อยได้ไหมสัดสักทีไหมเนี่ยอ้าวสวัสดีครับเป็นพี่ของคุณทอมเหรอครับเนี่ย ใช่ครับคุณลุงครับพอดีหลังจากที่ทอมมาพักที่นี่แล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยครับคุณทอมกับแฟนอยู่ได้2วันครับแล้วก็กลับไปเลยอ่ะแล้วเขาได้บอกไหมครับว่าจะไปไหนต่ออืมก็ไม่ได้บอกนะครับงั้นโอเคครับงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพ่อดุมแล้วนี่เจ้ามืดแล้วไม่ใช่เหรองอไหนล่ะครับเนี่ยยังไม่รู้เลยครับลุงคงขับรถไปหาที่พักในเมืองดูนะครับแล้วพ่อแม่ไม่มาด้วยหรอกเหรอคือพอดีว่าพ่อกับแม่เสียตั้งแต่เด็กนะครับครอบครัวเราก็มีกันแค่2คนนี่แหละครับแล้วที่มาที่นี่ได้บอกใครไหมครับเนี่ยแฟนคุณล่ะแฟนผมเหรอครับยังไม่มีหรอกครับมานี่ก็ไม่ได้บอกใครไปด้วยงั้นคืนนี้คุณพักที่นี่เลยก็ได้นะเดี๋ยวผมเนี่ยเปิดให้เป็นกรณีพิเศษในเมืองอ่ะกว่าจะไปถึงไกลก็ไกลอ๋อก็ได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับหลังจากเข้าที่พักแล้วแจ๊สก็ได้นอนคิดทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆถึงความไม่ชอบมาพากลของหมู่บ้านแห่งนี้ทันใดนั้นเองก็มีเสียงกำลังเปิดประตูขึ้นแจ๊สจึงแกล้งกลับมานอนที่เตียงมันคือเสียงของไอ้เทพนี่เองทันใดนั้นไอ้เทพก็ได้เหวี่ยงท่อนไม้หวังฟาดไปที่หัวของแจ๊สแต่ด้วยแจ๊สนั้นได้ระวังตัวมาก่อนจึงหลบได้และต่อยสวนเข้าไปอย่างจังและหนีขึ้นไปบนเขาทันทีเองอีกแล้วนะไอ้เทพทำอะไรไม่เคยได้ความไอ้หานเดี๋ยวเองจัดคนสัก 3-4 คนไปล่าไอ้แจ๊สบนเขานั่นส่วนเองไอ้เทพขอให้จัดพิธีรีบๆ ด้วยนี่จะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวท่านมาไม่มีอะไรบูชากันได้ซวยกันหมดเนี่ยไปแจ๊สสังเกตการอยู่ในเงามืดได้แต่คิดสงสัยท่านคนนั้นคือใครและพิธีอะไรทำไมชาวบ้านต้องมาทำร้ายเขาด้วย
คนขึ้นมาล่าแจ๊ส3คนรวมทั้งหานด้วยแจ๊สดักซุ่มรออยู่ที่พุ่มไม้เมื่อได้โอกาสก็ได้เอาไม้ฟาดไปที่หัวอย่างแรงยกเว้นไอ้หานยกมือขึ้นถ้ามึงร้องก็โดนเป่ากระบาลแน่บอกมาว่าน้องกูอยู่ไหนแล้วตามล่าตัวกูทำไมไม่ยอมบอกเหรอโอเคงั้นมึงตายได้เลยโอเคโอเคบอกก็ได้น้องมึงอะยังไม่ตายแค่โดนขังไว้แค่นั้นแหละขังน้องกูขังน้องกูทำไมวะทุกเดือนอะต้องนำคนมาบูชายันเทวรูปที่คอยปกป้องหมู่บ้านน่ะสิพูดเป็นอย่างการ์ตูนตลกนะเรื่องจริงนะเว้ยถ้าไม่เอาคนมาบูชาอย่างน้อยเดือนละครั้งแล้วก็เทพก็จะอาราวาสในหมู่บ้านแล้วความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านจะหายไปเลยต้องหลอกให้คนมาพักเดือนละคนสองคนน่ะสิบูชายังไงก็แค่ให้ท่านมากินน่ะแล้ววันไหนที่จะทำพิธีอ่ะวันนี้ก่อนเที่ยงคืนเมื่อลงมาจากเขาแจ๊สก็ได้เห็นทอมอยู่หน้าเทวรูปชาวบ้านค่อยๆถอยห่างออกไปบ้างก็ปิดบ้านบ้างก็แอบซ่อนตัวเพื่อดูสถานการณ์ทันใดนั้นร่างของเทวรูปก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นร่างของมันไม่ค่อยเหมือนเทวรูปสักเท่าไหร่ร่างดำทมึนอมเขียวรูปร่างเหมือนศพชายร่างอ้วนซะมากกว่ามันเหลื้อมมือมาจับทอมเพื่อหวังกินทั้งเป็นหน้ามันกระยิมยิ้มย่องราวกับว่านี่เป็นมื้ออาหารหรูหราราคาแพงตามภัตตาคารปล่อยน้องกูนะเว้ยไอ้ปีศาจทำอะไรลงไปนี่ท่านก็ยิ่งโกรธนะสิเฮ้ยอย่านะเว้ยอย่าไม่เป็นไรนะตอนนี้เรารีบหนีกันดีกว่าเดี๋ยวหมู่บ้านของฉันเพราะมึงเลยไอ้แจ๊ดกูแค่ต้องการรักษาหมู่บ้านนี้เอาไว้เท่านั้นเองอะมึงมาทำมันพังหมดเลยมันเป็นเพราะผมเหรอครับมันเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของพวกลุงกับชาวบ้านนั่นแหละที่ต้องการให้พวกตัวเองสุขสบายมึงทำให้หมู่บ้านกูย่ำแย่มึงทำให้พวกกูต้องตายกูจะฆ่ามึงด้วยมือกูเองไม่ต้องถึงเทวรูปหรอกมาอ
ผมช่วยท่านมาโดยตลอดผมให้อาหารท่านมาโดยตลอดท่านจะทำกับผมอย่างนี้ไม่ได้ไม่นะไม่ไม่อย่าอย่าหลังออกมาจากหมู่บ้านผมก็ได้ไปแจ้งความกับตำรวจและได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังแต่เขาไม่มีทีท่าที่จะเชื่อเลยล่ะครับแถมยังหัวเราะย้อนใส่ผมอีกด้วยผมจึงพาไปที่เกิดเหตุและพยายามหาเทวรูปรูปนั้นแต่ก็หาไม่เจอครับคดีนั้นผมมารู้ที่หลังว่าเขาได้สรุปว่ามีเสือตัวใหญ่เข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้และก็ด้วยความกลัวของผมกับน้องชายเลยทำให้เห็นภาพหลอนไปหลังจากนั้นผมกับน้องก็กลับมาใช้ชีวิตในเมืองตามปกติแต่เมื่อตกกลางคืนทีไรผมก็มีความรู้สึกว่ามีสายตาคู่หนึ่งคอยเฝ้ามองผมจากความมืดมาโดยตลอดเลยครับการฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญเป็นพิธีกรรมที่มีมาแต่โบราณผูกพันอยู่กับเรื่องความเชื่อมาโดยตลอดในว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อเทพเจ้าหรือสิ่งที่ตนนับถือแต่ในยุคนี้การบูชาด้วยการฆ่าสัตว์สังเวยชีวิตจะลดน้อยลงไปก็ตามแต่ในหลายๆพื้นที่พิธีกรรมนี้ยังถูกสืบสานต่อกันมาเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตอนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าหวังว่าจะไม่มีอะไรมารบกวนท่านในตอนดึกนะครับแล้วเจอกัน